โน้ตบุ๊ก ROG Zephyrus G14 เนี่ยผมมองว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เรียกได้ว่าลงตัวที่สุดตัวหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าขนาดเนี่ยมันไม่ใหญ่นะฮะสเปคมันก็แรงไม่แพ้กับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะสามารถพกพาได้ด้วยและก็เล่นเกมได้ดีไม่แพ้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา Zephyrus G14 เนี่ยมันมีขนาดหน้าจอที่14นิ้วนะครับนั่นทำให้ตัวเครื่องเขาเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงกว่ามาตรฐานอยู่พอสมควรนะครับลองเทียบตัวนี้อันนี้คือ Zephyrus G15 นะครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กขนาดมาตรฐานที่มีจอขนาด 15.6 นิ้วคุณจะเห็นว่ามันใหญ่ประมาณแบบเหมือนพ่อกับลูกเลย Zephyrus G14 มันจะมีอยู่2รุ่นนะครับสำหรับดีไซน์หลักๆนะก็คือรุ่นที่เป็นฝาหลังธรรมดานะครับแล้วก็ฝาหลังที่มี Anime Matrix นะครับซึ่งผมเดี๋ยวขอเรียกว่า Anime Matrix ละกันสั้นๆหน่อยนะครับแต่ชื่อเต็มก็คือ Anime Matrix นะครับคุณจะเห็นว่าบริเวณเนี้ยมันมีจุดๆรูๆนะครับซึ่งภายใต้จุดรูเนี่ยมันจะมีไฟ LED สีขาวอยู่นะครับคุณสามารถคอสตอมสามารถตั้งให้มันโชว์อะไรก็ได้นะครับที่คุณอยากจะทำให้มันโชว์เลยนะครับเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูกันต่อไปนะแต่ว่าอื่นๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนกันสีตรงนี้มันจะเป็นสีขาวดูหรูหราดีนะครับเวลาคุณเห็นไกลๆก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มันจะเกมมิ่งก็ได้หรือมันจะทำงานก็ได้นะครับพอจับใกล้ๆก็รู้สึกว่าเท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยมันไม่ลื่นอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นมือที่มีเหงื่อหรือไม่มีเหงื่อนะคุณถือมันก็แบบอย่างที่เห็นอ่ะมันไม่ลื่นหลุดมือได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะถ้ามือคุณเป็นมือที่แบบไม่ค่อยสะอาดแล้วก็มีเหงื่อแบบเปียกๆชื้นๆดำๆเนี่ยมาจับมันก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายพอสมควรนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้มันจะออกกระดำกระด่างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าผิวเท็กซ์เจอร์ของเขาสามารถทำความสะอาดได้ไม่ยากเท่าไหร่ Dimension ขนาดตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ 32.4ลึกที่22เซนติเมตรแล้วก็ความหนาหรือความสูงที่ 1.79 เซนติเมตรสำหรับตัวที่ไม่มี Animatrix แต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะมี Animatrix นะครับอยู่ที่ 1.99 เซนติเมตรก็คือประมาณ2เซนนั่นแหละน้ำหนักนะครับตัวที่ไม่มีจอ Animatrix ด้านหลังอยู่ที่ 1.6 กิโลกรัมแล้วก็ตัวที่มีก็คือตัวนี้นะครับ 1.7 กิโลกรัมแต่ว่าส่วนตัวผมใช้มาทั้ง2รุ่นแล้วนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนักกว่ากันแต่อย่างใดในการใช้งานจริงพลิกมาดูด้านหน้านะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่าถึงแม้ตัวเครื่องจะเป็นโทนสีขาวกับสีเงินแต่ว่ากรอบจอเนี่ยยังเป็นสีดำนะครับดูแล้วแรกๆมันก็ขัดตาเหมือนกันแต่ว่าจากที่ลองใช้จริงเนี่ยผมเข้าใจว่าทำไมเขาถึงให้มาเป็นสีดำนะครับเวลาคุณเล่นเกมถ้ากรอบมันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ารบกวนตาพอสมควรนะครับกรอบจอส่วนใหญ่มันก็เป็นสีดำถูกต้องแล้วแหละส่วนตัวจอเขาเองนะครับอันนี้เป็นจอขนาด14นิ้วอย่างที่ได้ว่าไป refresh rate ที่120เฮิรตซ์นะครับความเที่ยงตรงของสีตัวนี้เขาบอกว่ามันมีการ Pantone validate มาแล้วนะครับแล้วก็มี sRGB 100% นะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีเครื่องวัดมาเทสให้ดูแต่อย่างใดแต่ว่าจากที่ลองมองดูเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันอมเหลืองอมฟ้าหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเอาไปทำงานตัดต่อรูปภาพตัวนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับความสว่างเป็นยังไงจากที่ผมลองใช้ในสตูดิโอแบบที่มีไฟตกกระทบแรงๆอย่างเงี้ยยังถือว่าพอทำได้นะครับยังชนะไฟสตูอยู่แต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกทำงานตรงบริเวณที่มันมีแสงแดดตกกระทบกับตัวจอตรงก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ไหวการพับของจอตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูคุณสามารถเปิดด้วยมือเดียวได้สบายๆถ้าจอตั้งตรงประมาณนี้บอดี้ด้านล่างจะเรียบกับพื้นนะครับแต่ถ้าคุณพับเกินมาอย่างนี้จะเห็นว่าตัวบอดี้เนี่ยมันยกขึ้นมานะครับผมชอบรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าเวลาคุณพิมพ์เนี่ยตัวคีย์บอร์ดมันตั้งขึ้นมารับกับองศามือของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับข้อหนึ่งส่วนอีกข้อนึงเลยก็คือการระบายความร้อนนะครับที่บริเวณด้านล่างเนี่ยพอคุณพับจอเกินมาละจะเห็นว่ามันยกขึ้นมาล่มอะไรต่างๆมันก็จะสามารถถ่ายเทได้ดีกว่าในกรณีที่แบนราบกับพื้นนี้ด้วยทีนี้รูระบายอากาศเนี่ยมันก็จะมีด้านล่างอยู่ส่วนนึงนะครับแล้วก็ลมร้อนเนี่ยมันจะถูกพ่นออกมาตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันพ่นลงมาใต้จอพอดีนะครับแต่ถามว่ามันร้อนถึงขั้นทำให้จอเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมก็คงไม่ฮะขยับลงมาด้านล่างนะครับวัสดุทั้งแผงตรงนี้มันจะให้ความรู้สึกเป็นโลหะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณวางมือเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามันสักสากอยู่พอสมควรนะไม่เป็นรอยนิ้วมือไม่เป็นขี้มือง่ายๆแต่อย่างใดนะครับเท็กซ์เจอร์ของตัวคีย์บอร์ดเองจริงๆแล้วไม่ใช่โลหะนะครับเขาเป็นพลาสติกแต่ว่ามันก็จะมีความสากอยู่เล็กน้อยนะครับสีอะไรต่างๆมันก็จะเหมือนกับตัวบอดี้นะฮะอย
ย่างแรกที่น่าสังเกตเลยก็คือตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีปุ่มวอลลุ่มดาววอลลุ่มอัพปิดไมค์แล้วก็ ROG Gaming Center หรือว่า Armory Crate นะครับตรงนี้ผมชอบมากเพราะว่า Gaming Notebook หลายๆตัวเนี่ยปุ่มปรับเสียงมันไปอยู่ในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณเล่นเกมมันต้องกด FN อะไรอย่างเงี้ยน่ารำคาญที่สุดเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยคุณเล่นเกมอยู่ในUSD แล้วก็เอื้อมมือขึ้นมากดถือว่ามันง่ายจริงตัวคีย์บอร์ดนะครับฟีลลิ่งการกดผมว่ามันทำได้ดีเลยเพราะว่าระยะการกดมันมีความลึกอยู่ระดับนึงนะครับทำให้เวลาคุณเล่นเกมดับเบิ้ลแท็บแรงๆหรือว่าพิมพ์งานนานๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีการเมื่อยแต่อย่างใดนะครับตัวฟอนต์ของเขาเนี่ยมันก็เป็นสีใสๆนะครับเวลาคุณเปิด LED แล้วซึ่ง LED ในที่นี้มันมีสีขาวอยู่สีเดียวนะครับก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างอย่างเช่นตรงนี้เลยนะครับถ้าคุณเปิด LED คุณแทบจะมองไม่เห็นฟอนต์เลยนะครับแต่ก็แก้ได้ไม่ยากปิด LED เท่านั้นเองทัชแพดด้านล่างนะครับขนาดไม่ใหญ่นะแต่ว่าการตอบสนองและน้ำหนักในการกดจัดว่าทำได้ดีนะครับความแม่นยำโอเคเลยเพราะว่าเป็น Windows Precision Trackpad แล้วก็การกดของเขาเนี่ยสังเกตดีๆนะครับปกติแล้วโน้ตบุ๊กหลายตัวเนี่ยมันจะกดได้แค่ระดับด้านล่างตรงนี้แต่ตัวเนี้ยลองจิ้มบนสุดมันก็ยังสามารถกดได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถใช้นิ้วชี้เดียวๆลากแล้วก็กดได้ทุกจุดเลยตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมีขีดๆเป็นร่องๆอยู่นะครับมันคือลำโพงปกติแล้วเกมมิ่งโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เนี่ยลำโพงมันจะอยู่ด้านข้างหรือว่าอยู่ด้านล่างยิงอัดกับโต๊ะยิงอัดผ้าปูที่นอนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มีล่างด้วยและก็มีบนด้วยนะครับเวลาคุณใช้งานคุณจะรู้สึกว่าเสียงมันลอยขึ้นมาข้างบนนะครับมีมิติชัดเจนกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่พอสมควรเพราะตัวนี้มันเป็นระบบ Dolby Atmosแล้วตัวด้านล่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่าควรจะวางบนโต๊ะไม่ควรจะวางบนเตียงถ้าวางบนเตียงเสียงมันจะอุดอู้นะครับแต่รายละเอียดเสียงเนี่ยมันไม่ได้ออกตรงนี้นะครับรายละเอียดเสียงออกด้านบนตรงนี้จะเป็นในส่วนพวกเสียงเบสแล้วก็เสียงกลางมากกว่าดูด้านข้างตัวเครื่องบ้างนะครับบริเวณนี้คุณจะเห็นว่ามีช่องระบายอากาศอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น DC in นะฮะซึ่งผมมองว่า DC in มันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้มันควรจะย้ายมาอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาคุณเสียบจริงเนี่ยสายคุณจะต้องลากพาดไอ้ช่องนี้มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกขวางหูขวางตาแต่ถามมันบังทิศทางลมไหมมันก็คงไม่หรอกครับต่อมาจะเห็นว่ามีช่อง HDMI แล้วก็ Type C นะครับ Type C เนี่ยเป็นมาตรฐาน10กิกะบิตนะครับแล้วก็รองรับ DisplayPort เอาพุทไปจอ Type C ได้แล้วก็รองรับ Power Delivery ที่65วัตต์เพราะฉะนั้นแล้วคุณเอาที่ชาร์จของพวก Ultrabook อย่างเช่น MacBook อะไรอย่างเงี้ยมาชาร์จได้เหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเวลาคุณเล่นเกมเนี่ย65วัตต์น่าจะไม่พอยังคงต้องใช้ DC in อยู่ดีสุดท้ายแล้วก็จะเห็นว่ามันมีช่องหูฟังกับไมโครโฟน 3.5 คอมโบส่วนฝั่งขวานะครับก็จะมีเคนซิงตันล็อกช่องระบายอากาศ USB Type A 2ช่องนะครับซึ่ง2ช่องตรงนี้เป็นซูเปอร์สปีดหมดแล้วตัวนี้ไม่มี USB 2ให้มาแล้วนะถือเป็นโน้ตบุ๊กเจนใหม่นะครับและการจัดวางเลย์เอาท์ของเขาเนี่ยทำได้ดีเพราะว่าไม่ว่า USB Drive คุณมันจะใหญ่มันก็ยังมีพื้นที่ด้านข้างไว้ให้เสียบอีกช่องในขณะที่บางตัว USB มันติดกันมันอาจจะเสียบ2ช่องพร้อมกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ตัวนี้เหมือนเขาคิดมาแล้วนะครับแล้วก็มี Type C 10 กิกะบิตอีก1ช่องในตัวนี้มันจะไม่ใช่ PD กับ DisplayPortโอเคเรามาลองเล่นตัว Animatrix กันบ้างนะครับวิธีการใช้งานก็เข้ามาที่ Armory Crate เมนูจะอยู่อันที่2ตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยเลือก Animatrix นะครับแล้วก็อันแรกคุณจะเห็นว่ามีค่า setting หลักก็คือ Delay Contrast แล้วก็ Brightness เดี๋ยวลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการสร้างรูปแรงต่างเนี่ยเขามี preset หลักๆให้มาแล้วนะครับชอบอันไหนก็ double click เข้าไปนะครับแล้วก็กด Apply Effect คุณก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาตรงบริเวณจอด้านหลังนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบมันธรรมดาไปอ่ะลบมันทิ้งนะครับสร้างเลเยอร์เพิ่มขึ้นมา1อันกดตรงนี้แล้วก็ใส่รูปนะครับซึ่งรูปตรงนี้คุณสามารถใส่ไฟล์ GIF ก็ได้นะครับอย่างที่ผมกำลังทำให้ดูต่อไปนี้นะครับผมเอาพรีคนนี้ใส่เข้ามานะครับอย่างที่เห็นเลยแล้วก็สามารถปรับขยับอะไรต่างๆให้มันเป็นตามเลเยอร์ที่เหมาะสมก็ได้เสร็จแล้วก็กด Applyพอกด apply นี้คุณก็จะเห็นพรีคนนี้เขาขึ้นมาบริเวณด้านหลังจอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากปรับแต่งให้พี่เขาสว่างขึ้นหรือว่ารีลงคุณก็สามารถปรับได้นะครับแต่ความสว่างเนี่ยผมแนะนำว่าปรับให้เหมาะสมนะถ้าคุณปรับสว่างไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบหลอนๆอย่างเงี้ยแต่พอปรับมืดไปเนี่ยโอเครายละเอียดมันอาจจะดูชัดจัดจ้านขึ้นมาจริงนะครับแต่ว่าก็อาจจะมองไกลๆไม่เห็นนะเดี๋ยวผมลองปรับไปดูคอนทราสต์สักอย่างนึงที่จำเป็นต้องดูอย่างที่เห็นเลยพอปรับคอนทราสต์มากไปมันก็จะดูดำๆมืดๆอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับหรือว่าปรับน้อยไปมันก็จะมองรายละเอียดไม่ค่อยออกอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับโดยรวมแล้วถือว่าปรับได้อย่างละเอียดเลยนะแนะนำว่าให้ลองไปเล่นดูแต่ละรูปนะครับต่อมาฮะกำจัดทรีเข้าไปก่อนนะครับต่อมาคอนเทนต์ไลบรารีอันนี้ให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีเท็กซ์เอฟเฟกต์นะครับอันนี้คุณสามารถสร้างเท็กซ์ของตัวเองได้นะครับก็คือเป็นอิงเทสอะไรอย่างนี้ลองครีเอทไป
ลูกเล่นโอเคเบื่อละนะครับไม่รู้จะใส่อะไรมาใช้ประโยชน์จริงๆกันบ้างดีกว่านะครับกดที่เมนูที่2ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเป็นรูปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ System Mode อันแรกเลยอีเมล Clock Battery Level นะครับก็คุณสามารถเลือกได้นะครับโอเคสมมติมีเมลเข้ามาให้มันเด้งเตือนเป็นโลโก้ซองจดหมายขึ้นมาอย่างที่เห็นตรงนี้หรือว่าถ้าแค่นั้นไม่พอใจให้มันเป็นนาฬิกาด้วยนะครับกด Apply ไปอย่างที่เห็นว่ามันก็จะมีทั้งนาฬิกาแล้วก็ไอ้โลโก้จดหมายขึ้นมานะครับสุดท้ายจะเป็น Battery Level นะครับตรงนี้คุณสามารถดูได้เลยในกรณีที่คุณไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับหรือว่าจะทำให้มันเป็นโชว์วันที่ก็ได้นะครับจะให้มันใช้เวลาเท่าไหร่1วิ2วิในการเปลี่ยนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเมนูต่อมานะครับเป็น Audio Mode นะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะสามารถปรับแต่งอะไรได้มากนะครับเพราะว่ามันคือ Visualizer หรือว่าไฟวิ่งอะไรต่างๆเวลาคุณฟังเพลงหรือเปิดหนังอะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยคุณสามารถเลือกเอฟเฟคได้หลายอันเหมือนกันมีทั้งหมด6อันนะครับรวม0ด้วยนะแล้วก็ device เนี่ยสมมุติคุณต่อหูฟังหรือต่อซาวการ์ดเนี่ยเขาก็ยังสามารถอ้างอิงกับอุปกรณ์ภายนอกได้เหมือนกันแต่ในกรณีนี้ผมไม่ได้ทำอะไรใช้ลำโพงหลังเขาก็เลยขึ้นเป็น Realtek Audio ตรงนี้จากที่ลองเล่นไอตัว Animatrix เมื่อกี้เข้าไปนะผมชอบมากนะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นดีเจหรือว่าอยากได้อะไรฟิลๆเนี่ยลองดูนะครับคิดสภาพเอาไอ้เครื่องนี้ไปวางบนแท่นแล้วก็มิกซ์เพลงเปิดเพลงให้ไฟมันวิ่งมันสร้างบรรยากาศให้ดูอลังการได้มากขึ้นเยอะเลยเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าจะเอาไปใช้งานเอาเป็นนาฬิกาอะไรต่างๆให้คนอีกฝั่งนึงดูก็ทำได้นะครับหรือว่าคุณจะสร้างคอสตอมไอคอนใส่รูปไฟล์ GIF อะไรเข้าไปก็ทำได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าจะเอาไปเล่นอะไรนะครับทีนี้อาจจะมีคำถามต่อมาเปิดไอ้แบบเนี้ยมันน่ารำคาญมันเปลืองแบตหรือเปล่านะครับเอาตรงผมว่ามันก็เปลืองไม่มากก็น้อยแต่ว่าจากที่ลองใช้มาเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าแบตที่โน้ตบุ๊กมันกินมากที่สุดมันก็คงจะไปกินในโหลดของ CPU และการ์ดจอเป็นหลักนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมไปทำการถ่ายไทม์แลปส์ตัวเครื่องนี้ไว้นะครับว่ามันใช้ได้กี่ชั่วโมงดู YouTube โดยที่เปิดไอตัว Animatrix ด้านหลังไว้ด้วยก็รอตามกันดูไปนะครับต่อมาเรื่องสเปคของเขาเนี่ยภายในนะAMD Ryzen 7 Mobile 4800HS นะครับ8คอร์16เทรดความแรงเหลือเฟืออยู่แล้วแรม16 GB นะครับอันนี้ก็เป็น DDR4 นะแล้วก็การ์ดจอที่ให้มาเป็น 160Ti Max Q ความแรงระดับไหนอันนี้ผมก็ไม่ขอเทสดูในวันนี้แล้วกันเพราะว่าผมเคยเทสสเปคนี้ไปหลายรอบแล้วแต่ถ้าให้สรุปก็คือมันคงสามารถเล่นเกมในแบบ Full HD ปรับสุดได้สบายๆอยู่